สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ History World โลกประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยก็มีเรื่องราวของผู้พิชิตในยุคใหม่มาเล่าให้กับทุกคนฟังกันคือจริงๆเรื่องราวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่มีผู้คนถกเถียงแล้วก็พูดคุยกันอยู่นะผมก็เลยโอเคหยิบยกมาเล่าให้ฟังแล้วก็เสนอในหลายๆแง่มุมนะครับผมรวมไปถึงหยิบยกความเห็นของแต่ละคนมาเล่าให้ฟังกันอันเนี้ยก็พูดกันอยู่ในกลุ่ม History World ใน Facebook นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปคุยกันได้โดยประเด็นนี้เนี่ยได้มีคนตั้งคำถามกันมาว่าเฮ้ยทำไมนโปเลียนเนี่ยเป็นผู้พิชิตของฝรั่งเศสถูกไหมเป็น The Conqueror ของฝรั่งเศสโอ้โหยึดอาณาจักรไว้ยิ่งใหญ่มากมายเลยนะครับผมเป็นผู้พิชิตแห่งยุโรปนะครับแต่แบบในขณะเดียวกันเนี่ยฮิตเลอร์เองเนี่ยก็มีการทำลักษณะที่คล้ายกันถูกไหมนำกองทัพนาซีกองทัพเยอรมันของเขาเนี่ยบุกยุโรปเหมือนกันยึดยุโรปได้ยิ่งใหญ่สุดๆเหมือนกันแต่ในคนยุคใหม่อย่างคนยุคเราที่เรียกกันเนี่ยเรามักจะเรียกนโปเลียนนะโอ้โหเป็นผู้พิชิตเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่แบบน่าสรรเสริญเยินยอนะครับผมหรือว่าแบบในฝรั่งเศสเองเนี่ยก็แบบโอ้สรรเสริญนโปเลียนเป็นอย่างมากเลยอ่ะสุสานนโปเลียนนี่ยิ่งใหญ่สุดๆนะครับผมเลยซองวาลีสเนี่ยคือแบบโอ้โหมันใหญ่มากๆนะครับมันแบบว่าคือเป็นรัฐบุรุษอ่ะมันแบบเป็นคนสำคัญในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยฮิตเลอร์กลับกลายเป็นคนที่ถูกโลกประจานนะครับแบบโอ้โหโลกนี่คือแบบนำความชั่วร้ายเนี่ยมาใส่ให้กับฮิตเลอร์เลยคือฮิตเลอร์มึงคือความชั่วร้ายของโลกมึงคือตัวแทนความเลวของโลกทำไมมันถึงต่างกันขนาดนั้นทั้งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยฮิตเลอร์เนี่ยก็ควรจะเป็นคอนเคอเรอร์เหมือนกับตัวของนโปเลียนหรือเปล่านะครับโอเควันนี้แหละเราจะมาพูดถึงอาร์กิวเมนต์นี้หรือข้อถกเถียงตรงนี้การข้อพิพาทที่คนเนี่ยเอามาพูดเอามาถกกันอยู่นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยประเด็นสำคัญที่หลายๆคนมองไปเนี่ยก็คงจะมองว่านโปเลียนเนี่ยถามว่าก่อสงครามจริงไหมก่อจริงนะครับแล้วก็มีคนตายมากมายเป็นล้านคนด้วยแต่โอเคฮิตเลอร์ในทางกลับกันเขาก็ต่อสู้แบบนั้นเหมือนกันแต่ฮิตเลอร์เนี่ยมันเหมือนมีเหตุการณ์มากกว่านั้นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่แบบคนทั่วโลกรับไม่ได้ไม่อย่างนั้นหลายๆคนบอกว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้เนี่ยฮิตเลอร์ก็คงจะได้รับคำพูดว่าเขาเป็นคอนเคอเรอร์คนสุดท้ายของโลกใบนี้แทนนโปเลียนเพราะว่าณปัจจุบันนี้เองเวลาเรารีเฟอร์ไปถึงเทอมว่าอะ the last conqueror อย่างเงี้ยเราจะนึกไปถึงตัวของนโปเลียนซะมากกว่านั่นก็คือเหตุการณ์โฮโลคอสต์นะครับผมหรือว่าเหตุการณ์การฆ่าคนยิวของฮิตเลอร์นะที่ทำให้มีคนยิวเนี่ยโอ้ถูกฆ่าตายไปหลายล้านคนมากๆเลยนะครับเป็นการกวาดล้างคนยิวที่โหดร้ายมากๆห้องลมแก๊สอะไรต่างๆเนี่ยมีการฆ่าหลากหลายวิธีมากๆตรงนี้หลายๆคนมองว่ามันโหดร้ายมันผิดมนุษย์มนาเกินไปมันคือความชั่วร้ายทำให้เขาบอกว่าด้วยเหตุผลนี้แหละทำให้ฮิตเลอร์เองเนี่ยไม่ถูกเรียกว่าเป็น the conqueror ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วกันก็มองได้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ในทุกมุมมองแต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้มองแบบนั้นเขาไม่ได้มองถึงเรื่องราวความชั่วร้ายเลยการจะเป็น conqueror เนี่ยอย่างเจงกิสข่านเองก็ถูกมองว่าเป็น conqueror เหมือนกันซึ่งเจงกิสข่านเองเนี่ยดูจะสร้างความเสียหายหรือว่าสร้างสิ่งที่โหดร้ายเอาไว้เนี่ยมากกว่าตัวของฮิตเลอร์ซะอีกถูกไหมฆ่าล้างเมืองเลยอ่ะฆ่าแม่งทุกคนเลยผู้หญิงผู้ชายเด็กลูกเลิกโอ้โหคนแก่คนเฒ่าคนชราฆ่าแม่งหมดเลยนะครับคนตายไปหลายล้านคนยิ่งกว่าฮิตเลอร์ถูกไหมแบบโอ้โหความโหดร้ายของเจงกิสข่านนี่มันแบบบรรยายออกมาแบบได้เป็นวันอ่ะมันเยอะมากๆนะบทลงโทษที่โหดร้ายเกินมนุษย์มนาเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เจงกิสข่านก็ยังถูกรีเฟอร์ว่าเป็นเดอะคอนเคอเรอร์ครับอันนี้อีกสิ่งนึงที่คนเอามาดูก็คืออ่ะความชั่วร้ายเนี่ยเราตัดออกไปเลยเรามาดูกันที่เฮ้ยอำนาจเนี่ยคุณถือมาได้คุณยึดมาได้ก็จริงแต่คุณถือมาได้นานหรือเปล่าอย่างนโปเลียนกับฮิตเลอร์เนี่ยแตกต่างกันเยอะนะครับเพราะว่าอย่างเจงกิสข่านคงไม่ต้องพูดคืออยู่ตั้งอยู่ยันตายอ่ะถูกไหมคือมันแบบนานมากแต่ในขณะเดียวกันนโปเลียนเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะสุดท้ายสูญเสียอำนาจไปนะครับผมแต่เขาเนี่ยก็โชว์ความแข็งแกร่งเอาไว้เยอะมากๆแล้วก็กุมอำนาจไว้ได้เป็นเวลานานถึง12ปีนะครับในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยตัวของฮิตเลอร์เนี่ยนะครับผมกุมอำนาจเอาไว้ได้นานถึง13ปีนะครับผมในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยฮิตเลอร์ถึงแม้ว่าโอเคเขาจะยึดได้เยอะมากๆเลยถ้าดูเป็นอาณาเขตเนี่ยอาจจะใหญ่ยิ่งกว่านโปเลียนเนี่ยแบบในระดับเยอะเลยถูกไหมแต่มันกุมอำนาจไว้ไม่ได้นานนะครับผมมันกุมอำนาจไว้ได้แค่ช่วงประมาณ2ปีเท่านั้นเองแล้วก็หลายๆที่เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าเฟิร์มกริปขนาดนั้นนะครับผมก็คือไม่ได้แบบกุมอำนาจเอาไว้ได้แน่นหนาขนาดนั้นนะแล้วก็มีพันธมิตรเข้ามาช่วยอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ถึงแม้ว่าโอเคฝ่ายอักษะเนี่ยเดอะแบกคงจะเป็นเยอรมันแหละในยุโรปนะครับผมก็แบกแบบแบกหลังหักอ่ะอิตาลีเองเนี่ยโอ้
พลาดสุดๆนะถูกไหมหลายๆคนบอกว่าความผิดพลาดของเยอรมันเนี่ยคือการเอาอิตาลีเป็นพันธมิตรนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันแต่โอเคเรื่องที่2ที่เขามาเมาส์กันว่าทำไมเราถึงเรียกนโปเลียนว่าคอนเคอเรอร์เนี่ยก็คือระยะเวลาที่เขากลุ่มอำนาจเอาไว้ได้มันแตกต่างจากฮิตเลอร์เยอะมากๆเลยแล้วก็มีอีก1จุดละกันที่ผมอยากนำมาเสนอให้กับทุกคนได้ฟังกันนั่นก็คือเทอมของคำว่าคอนเคอเรอร์นั่นเองครับคือผู้พิชิตเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณเนี่ยเป็นผู้นำแล้วคุณยึดดินแดนได้อย่างเดียวหลายๆคนมองว่าการจะเป็นผู้พิชิตเนี่ยคุณต้องเป็นทั้งแม่ทัพแล้วก็เป็นทั้งคนที่ดูแลทางการเมืองด้วยถูกไหมอย่างฮิตเลอร์เองเนี่ยไม่ได้นำทหารไปรบเองเนี่ยถูกป่ะก็ให้นายพลของเขาไปรบแต่นโปเลียนเองเนี่ยเป็นทั้งนายพลแล้วก็เป็นทั้งผู้ปกครองประเทศด้วยเหมือนไปสู้เองด้วยครับผมทำให้หลายๆคนมองว่านี่แหละคือคำว่าผู้พิชิตซึ่งอย่างตัวของอเล็กซานเดอร์มหาราชที่ถูกมองว่าเป็นเดอะคอนเคอเรอร์หรือว่าตัวของเจงกิสข่านเองเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ไปสู้เองในสนามรบทั้งนั้นนะครับผมนโปเลียนเองเนี่ยก็มีคำกล่าวอ้างจากทหารเนี่ยอยู่มากมายคือทหารรักนโปเลียนมากๆเพราะนโปเลียนเนี่ยเป็นผู้นำที่กล้าหาญสุดๆอย่างฮิตเลอร์บัญชาการอย่างเดียวถูกไหมอยากได้แผนแบบนี้แล้วนายพลไปจัดการให้ทีอยากได้objective แบบเนี้ยนายพลเป็นจัดการให้ทีในขณะเดียวกันนโปเลียนสั่งด้วยแล้วก็ไปรบเองด้วยครับไปเล็งปืนใหญ่เองไปปลุกใจตัวของนักรบทหารกล้าเองถูกมั้ยขี่ม้าลุยเองเลยเนี่ยมันอาจจะเป็น1 element ที่เรียกว่า conqueror ที่ทำให้ conqueror มันต่างจาก ruler ออกมานะผู้ปกครองกับผู้พิชิตผู้พิชิตคือต้องเป็นทั้งแม่ทัพแล้วก็เป็นทั้งผู้ปกครองด้วยนะครับและถ้าเอา category ในการแบบมาจัดแบบนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกความหมายของคำว่า conqueror แบบนั้นเราก็คงจะบอกได้อย่างชัดเจนว่าโอเคฮิตเลอร์คงไม่ใช่เป็น conquerorถึงแม้ว่าฮิตเลอร์จะสู้ในสงครามโลกครั้งที่1มาแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพจำที่ฮิตเลอร์โอจะนำทัพไปเองเลยถูกไหมฮิตเลอร์อยู่ในยุคที่ใหม่เกินกว่าที่ผู้นำจะทำแบบนั้นแล้วนะครับผมเขาก็เลยไม่ได้มองว่าฮิตเลอร์เนี่ยเป็นเดอะคอนเคอเรอร์นั่นเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับผมที่เราลองนำมาเสนอให้ทุกคนฟังกันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคงไม่สามารถหาคำแบบตัดสินหาคำมาแบบตีความได้อย่างชัดเจน 100% หรอกอันนี้มันก็แล้วแต่คนจะตีความออกมากันนะครับท่านผู้ชมมองว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วกับรายการ History World บ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World โลกประวัติศาสตร์นะครับก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทำ YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทำหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทำช่อง History World เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผมครีเอทีฟอย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด 50% สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย 9,948 บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย 50% เหลือเพียง 4,974 บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFXHistory W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W 1ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอร์สไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ